ป้าพายืมรถไปอีกแล้วอ๋อห่วงอะไรนักหนาไก่รถคันนี้แต่ผมก็ต้องใช้ไงครับแม่ป้าพากับพึ่งอ่ะเขาเป็นญาติเรานะให้เขายืมไปเถอะขี้งกสิของแค่นี้เองมันไม่ใช่ของที่มายืมกันบ่อยๆอย่าให้ฉันลำบากใจเลยนะเว้ยฉันไม่สะดวกให้ยืมจริงๆหวายกันขอโทษนะหน่องที่ฉันเอามาคืนช้ากว่าจะเสร็จธุระน่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราเป็นญาติพี่น้องกันมีอะไรก็บอกนะขอบคุณนะคะพี่การรถใหม่เนี่ยขับดีจังเลยนะแต่ว่าป้าไม่ได้เติมน้ำมันให้นะไม่ได้แวะปั๊มไหนเลยไม่เป็นไรครับแม่เรากลับบ้านกันดีกว่าจ้ะฉันกลับก่อนนะน่องสวัสดีค่ะจ้าไว้เจอกันนะจ๊ะแม่เนี่ยบ้านป้าพาเขาก็ดูใหญ่โตทำไมไม่ยอมซื้อรถใช้เองอ่ะน้ำมันก็ไม่ยอมเติมให้บ่นอะไรของแกกันเป็นญาติกันแค่ยืมรถไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแม่พี่กันเขาก็บ่นตามภาษาคนรักรถนั่นแหละขี้งกสิของแค่นี้เองปุ้ยเดี๋ยววันนี้กันออกไปข้างนอกนะอ้าวปุ้ยนึกว่ากันจะไม่ออกไปไหนอ่ะเลยให้ป้าพายืมรถไปแล้วป้าพายืมรถไปอีกแล้วเหรอกันว่ามันบ่อยเกินไปแล้วนะนี่แทบไม่ได้ใช้รถเลยป้าพากับพึ่งอ่ะเขาเป็นญาติเรานะให้เขายืมไปเถอะวันนี้อ่ะเขาจะไปเอายาที่โรงพยาบาลด้วยรถกันก็ต้องใช้หรือเปล่ายืมบ่อยขนาดเนี้ยไม่ซื้อมาขับเองเลยอ่ะดูบ้านเขาก็น่าจะมีเงินนี่หมดอีกแล้วนะกันห่วงอะไรนักหนาไก่รถคันนี้แต่ผมก็ต้องใช้ไงครับแม่ถ้าจะยืมก็น่าจะบอกผมก่อนแล้วแกใช้รถทำไมไม่บอกก่อนล่ะมาบอกอะไรตอนนี้ให้ยืมไปแล้วแม่พอเถอะกันปุ้ยขอโทษนะจริงๆรถกันอ่ะกันจะใช้ตอนไหนก็ได้เปล่าวะเออน่ะเรื่องแค่นี้เองจะหมดอะไรนักหนาอย่ามาทำเป็นไรน้ำใจหน่อยเลยเอองั้นเดี๋ยวกันไปยืมรถไอ้ก็ได้โอ้ได้เลยเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวฉันหยิบกุญแจรถให้ขอบใจนะน้องใจดีกับฉันตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกเราเป็นญาติกันธุระของเธอก็สำคัญไม่มีรถมันก็ลำบากเออกำลังจะไปเนี่ยโอเคไว้เจอกันที่งานเออกันหยิบกุญแจรถให้พึ่งเขาหน่อยสิพอดีเขาจะเอารถไปใช้น่ะวันนี้ผมต้องใช้รถคงให้ไม่ได้อะครับเอ๊ะแกจะไปไหนเอารถให้ป้าพากับพึ่งรีบไปทำธุระก่อนผมก็ต้องไปงานแต่งเพื่อนเหมือนกันครับแกไปงานแต่งเพื่อนก็ให้เพื่อนมารับสิแล้วเดี๋ยวเมาจะขับรถกลับมาเองหรือยังไงฮะถ้าผมขับรถอะผมไม่ดื่มอยู่แล้วครับขอตัวก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกหน่องกันเขาต้องไปธุระน่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกับแม่หาวิธีไปเองก็ได้ดูเขยแกก็ทำหน้าใส่ฉันสิเขยอะไรอะไม่มีน้ำใจซะเลยเดี๋ยวมันกลับมานะฉันต้องจัดการมันซะหน่อยดูพึ่งป้าต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะคุณน้าเดี๋ยวหนูกับแม่เดินไปขึ้นรถที่ตลาดเอาก็ได้ปุ้ยหัดบอกผัวแกบ้างสิให้มีน้ำใจกับญาติฝั่งเมียบ้างแล้วแบบนี้จะไปธุระทันไหมเนี่ยงั้นเรารีบไปกันไหมแม่เดี๋ยวจะไปไม่ทันไปก่อนนะคะป้าน้องกับป้าพาเขาอุตส่าห์รอยืมรถแต่พ่อแกไม่ให้ยืมไปเป็นธุระไม่ทันเลยเห็นไหมแล้วยังไงครับนี่รถของผมเป็นคนจ่ายเงินผมไม่ให้ยืมอ่ะผมผิดเหรอแกนี่มันแรงน้ำใจจริงๆฉันไม่แปลกใจเลยทำไมญาติพี่น้องแกถึงไม่ครบแม่ไม่เอานะรู้ได้ไงครับว่าผมไม่มีญาติแค่ญาติของผมก็มีมารยาทไม่มายุ่งกับผมมากกว่าอีเรื่องแค่นี้ให้กันก็ไม่ได้แกไม่ไว้หน้าฉันเลยนะไอ้กันผมไม่ได้ซื้อรถเพื่อให้คนอื่นมาขอส่วนบุญใช้รถผมนะครับน้อยแกว่าฉันมาขอส่วนบุญเหรอไอ้นี่แล้วญาติของแม่เป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าล่ะครับพอได้แล้วอย่าทะเลาะกันเลยนะแม่ฉันขึ้นห้องไปก่อนเถอะนะนะการปุ้ยขอโทษแทนแม่แล้วก็ญาติด้วยนะปุ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันอะไม่เป็นไรหรอกการเข้าใจแต่ปุ้ยก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะ
ปุ้ยเอกสารผมเอาลงมาแล้วใช่ไหมจ้าเอามาแล้วจ้าแม่รถผมอ่ะฉันให้พึ่งกับป้าพายืมไปแต่เช้ามืดแหละแต่วันนี้ผมต้องใช้รถนะครับผมมีงานสำคัญพึ่งเขาก็ต้องใช้รถไปทำงานเขาขนของเยอะสำคัญเหมือนกันไม่ไหวแล้วนะให้คนอื่นยืมอ่ะเคยถามผมไหมว่าผมต้องใช้หรือเปล่าแกขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอทำฉันอารมณ์เสียแต่เช้าเลยนะผมนั่งหาที่ควรพูดว่าอารมณ์เสียแต่เช้าอ่ะเพราะว่าแม่ยายนิสัยเสียแบบเนี้ยช่างจะเอาใหญ่แล้วนะเมื่อก่อนก็ยืมได้ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยทำไมแรงน้ำใจแบบนี้พูดอยู่นั่นแหละว่าแรงน้ำใจแรงน้ำใจถ้ามีน้ำใจมากนักอ่ะก็ออกรถให้เขาไปเลยดิแกยอกย้อนฉันเหรอไอ้กันข้างวดรถก็ไม่ช่วยส่งแต่อยากจะมีน้ำใจจังเลยนะคนอะไรนี่ปุ้ยหัวแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะแม่ก็หนูบอกแม่แล้วไงว่าถ้าจะยืมรถอ่ะให้บอกหนูก่อนไม่ใช่มาหยิบกุญแจไปแบบนี้หืมนี่แกเข้าข้างหัวแกหรอถึงมาว่าฉันแบบนี้เปล่าแม่แต่หนูว่าป้าพากับพึ่งอ่ะเขายืมรถเราบ่อยจริงๆนะก็คนมันต้องใช้แกจะให้สองคนนั้นเขาเดินไปหรือไงแล้วกันล่ะเขาก็ต้องใช้รถเหมือนกันนะแม่ไม่รู้ก็มันไม่ได้บอกนี่ว่าจะใช้รถฉันก็เลยให้พี่ผ่าใช้ไปไอ้ฉันขอยืมรถแกหน่อยดิฉันต้องไปตรวจไซต์งานที่ปทุมจริงๆว่ะอีกแล้วเหรอวะรถแกไปไหนกันก็แม่ยายฉันน่ะดิเอารถให้ญาติยืมไม่ถามฉันสักคำเลยจนฉันต้องมายืมรถแกเนี่ยแกต้องจัดการอะไรบ้างเลยด้วยกันมันเป็นปัญหาของแกทั้งที่แกก็มีรถอ่ะก็มันจำเป็นจริงๆวะไอ้ฉันต้องขับรถไปทำงานแต่ฉันก็เกรงใจแกนะเว้ยฉันขอพูดตรงๆเลยนะเว้ยกันถ้าครั้งสองครั้งฉันโอเคแต่นี่มันเป็นประจำเลยอ่ะมันไม่ใช่ของที่มายืมกันบ่อยๆฉันเองก็ต้องใช้รถอ่ะอย่าให้ฉันลำบากใจเลยนะเว้ยฉันไม่สะดวกให้ยืมจริงๆไหวกันฉันขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรเว้ยไอ้ฉันเข้าใจงั้นฉันไม่รบกวนแล้วนะอะไรวะรถตัวเองก็มีแต่กลับยืมรถคนอื่นเฉยฮัลโหลครับผมกำลังออกไปครับโอเคครับเดี๋ยวจะรีบไปครับพี่ไปคิวรถตู้คลอง1ครับโหมันไกลไปอ่ะพี่ผมขอไปส่งคิว2แถวได้มั้ยได้ครับได้ครับสองคนนั้นเขาคุยอะไรกันรถไปไหนอ่ะกันรถเราไปไหนอ่ะป้าพาเขายืมไปหรอกันยกรถให้ป้าพาไปแล้วอ่ะอยากใช้ก็ไปยืมเอาแล้วกันฮะยกรถให้ป้าพาใช่แกจะบ้าเหรอไอ้กันไอ้โง่ไปยกรถให้เขาทำไมทำไมจะยกให้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมก็เหมือนคนไม่มีรถอยู่แล้วนี่เห็นชอบยืมนักอ่ะก็ยกให้ไปเลยจบๆไอ้กันไอ้เขยแห่งสวยนี่กันยกรถให้ป้าพาจริงเหรอเนี่ยตัวหกกุ้ยหรือเปล่าพูดจริงไม่ได้โกหกถ้าอยากจะไปไหนอ่ะก็ไปขอรถป้าพานู่นไอ้บ้าเอ้ยรถทั้งคันยกให้คนอื่นได้ยังไงก็มันรถผมจะยกให้ใครก็ได้ขนาดแม่ยังยกรถผมให้คนอื่นเลยแกตั้งใจจะกวนฉันใช่ไหมแบกรถคืนมาเลยนะผมให้ไปแล้วถ้าอยากได้คืนก็ไปทวงคืนเองดิน่ารักอะไรการไม่ยกฉันแล้วแกจะเอาคืนได้ยังไงใช่พี่กันเขามาบอกเองว่ายกให้พึ่งกับแม่แล้วแต่มันรถของบ้านหนูนะคะป้าพี่กันอ่ะเขาแค่ประชดไม่ได้ให้จริงหรอกไม่ได้ตั้งใจได้ยังไงเดี๋ยววันโอมันจะรักฉันทีหนึ่งมันบอกฉันแล้วแกทำแบบนี้ได้ยังไงเอาคืนมาเลยนะคืนรถมาเถอะป้าหนูต้องใช้นะเจ้าของเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยจะมาเอาคืนได้ยังไงผมเรียกวินให้แล้วนะแม่อุ้ยพาแม่ไปทำธุระได้แล้วนะแม่ใจเย็นเถอะเรารีบไปทำธุระเดี๋ยวไม่ทันยังไงฉันก็ไม่ให้ยายพาอย่าญาติหวังสมบัติไอ้กันแกเห็นคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวเหรอทำไมล่ะครับผมจะให้ใครมาก็เรื่องของผมผมยอมเดินได้ผมสบายใจแม่คอยแม่
้ยเอายาดมให้แม่หน่อยแม่ไม่ไหวละจะเป็นลมนั่งวินมาร้อนก็ร้อนเป็นไงล่ะให้รถคนอื่นเขายืมไปแล้วตัวเองต้องมาลำบากซะเองอ่ะเข้าใจแล้วยังว่ามันเป็นยังไงนี่แกจะมาซ้ำเติมฉันหรอไอ้บ้าเอ้ยพอแล้วเถอะแม่การเขาก็พูดถูกอ่ะเราลำบากจริงๆแล้วทีนี้อ่ะยังคิดให้ใครยืมรถง่ายๆอีกไหมล่ะครับการวันนี้ไม่ทำงานเหรออ๋อใช่ครับว่าแต่ป้าพามีอะไรหรือเปล่าไหนๆก็หยุดงานละการจะโอนรถให้ป้าตอนไหนนั่นสิวันนี้พึ่งกับแม่ก็ว่างนะเราไปโอนรถกันเลยไหมอ๋อเดี๋ยวผมเข้าไปเอารถคืนนะครับเอาคืนหมายความว่ายังไงไหนบอกจะให้ป้าแล้วไงเรื่องรถอ่ะผมคงให้ป้าไม่ได้แล้วแหละผมต้องใช้พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะก็เอ่ยปากว่าจะยกให้แล้วไงรู้จักแต่อยากได้ของคนอื่นอ่ะหัดซื้อเองบ้างนะครับแค่เอ่ยปากแล้วมีหลักฐานหรือเปล่าคะว่าจะให้นั่นสิใช้แต่ของคนอื่นจนเคยตัวญาติแบบนี้ไม่มีก็ได้แกกล้าพูดแบบนี้เหรอหนอที่ผ่านมาฉันแกเป็นญาตินะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเหรอฉันเองก็ไม่ได้อยากนับญาติกับคนแบบแกหรอกเดี๋ยวผมจะไปรอเอารถคืนนะครับฉันไม่ให้คืนก็พวกแกให้ฉันแล้วนี่ถ้าไม่คืนก็เตรียมโดนข้อหายักยอกทรัพย์ได้เลยรถนั้นน่ะยังไม่โอนเออไม่เอาก็ได้วะฉันมันยาซื้อเองหรอกฉันจะคอยดูไปเลยนะแต่ไม่ต้องมาพึ่งพากันอีกไปผมหวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับจำไว้นะครับถึงจะเป็นญาติอ่ะก็ต้องมีมารยาทด้วยแม่เข้าใจแล้วแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกปุ้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะกันเข้าใจก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวกันไปเอารถก่อนนะ